วัสดีค่ะวันนี้นะนัทพาเด็กๆมาดูเครื่องดนตรีกันเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆ เขาสนใจดนตรีมากเลยแล้วพอดีกับว่ามันมีเป็นวันหยุดเยอะเนาะเด็กๆ เขาก็อยากจะหากิจกรรมทำกันก็เลยมากันที่ Music Collection สาขา Esplanade รัชดาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าที่นี่เขามีเครื่องดนตรีอะไรที่เหมาะกับเด็กๆบ้างไปไปดูกันคอลเลกชันสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่าอยากจะได้เครื่องดนตรีให้เด็กๆแล้วที่นี่มีเครื่องดนตรีอะไรที่แบบเหมาะกับเด็กๆบ้างคะมีแนะนำบ้างไหมเอ่ยมีครับก็เป็นอูคูเลเล่ครับอ๋อเป็นอูคูเลเล่ชอบไหมคะสนใจไหมคะงั้นปะดูอูคูเลเล่ก็ได้ค่ะเชิญด้านในเลยครับโอเคเอาไปเด็กโอ้โหสีน่ารักทั้งนั้นเลยมีตัวไหนที่พอจะแนะนำได้ไหมคะว่าตัวไหนที่เหมาะกับเด็กๆบ้างแล้วก็เด็กๆสามารถแบบเล่นง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะครับมีครับก็แนะนำรุ่นนี้โอ้ลายสวยมากเลยอันนี้คือคุณสมบัติเขายังไงบ้างอะคะคือตัวเล็กน้ำหนักเบาครับแล้วก็มีความทนทานสูงครับเหมาะสำหรับน้องๆเลยครับแล้วก็แนะนำตัวนี้ตัวนึงนะครับลายน่ารักมากเลยชอบไหมคะโอ้สีสันแบบเหมาะกับเด็กๆมากเลยลูกชอบใช่ไหมแล้วก็ของเด็กๆไปแล้วเนาะอยากจะได้อีกตัวนึงเป็นแบบที่เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อเอาไว้สอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะมีตัวไหนที่แนะนำใช้สำหรับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้บ้างมีครับจะเป็นรุ่นนี้ครับก็เป็นไซส์เดียวกันเนาะใช่แต่รุ่นนี้จะเป็นลายไม้ครับตัวสีเหมาะกับผู้ใหญ่มากเลยครับสามารถซื้อไปเล่นกับน้องๆได้ครับสอนน้องๆได้โอ้สีสวยจังเลยป้ามาเดี๋ยวให้ป้ามาเลือกดีกว่าเนาะป้าชอบแน่เลยเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์จัดให้ป้าตัวนึงสาเหตุที่นัทมาที่ Music Collection นี่นะคะเพราะว่าร้านนี้นะเขามีเครื่องดนตรีหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะอยากได้อะไรนะที่นี่เขามีให้ครบเลยแล้วเดี๋ยววันนี้นัทจะพาไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างปะไปดูกันมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะที่เข้ามาเจอก็คือกีตาร์โป่งนั่นเองแล้วกีตาร์โป่งนี่นะก็คือที่นี่เขามีหลายแบรนด์มากๆเลยนะแล้วอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยเขาชื่อแบรนด์ว่า Crafter เป็นแบรนด์ที่มาจากเกาหลีใต้แล้วตัวที่เนี่ยจะมาให้ดูวันนี้นะคะคือเขาเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะคือเจ้า Crafter เนี่ยเขามีหลายรุ่นแล้วรุ่นเนี้ยที่เนี่ยบอกว่าพิเศษเนี่ยเขาพิเศษตรงที่เจ้าตัวกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยเขามีลายซึ่งศิลปินที่เขาออกแบบนี่นะคะเขาเป็นแบบมีความศิลปะมากนะเขาก็เลยจะมีลวดลายที่คอกีตาร์เนาะแล้วแต่ละตัวเนี่ยลายไม่ซ้ำกันเลยด้วยต่อมานะคะนอกจากกีตาร์โป่งแล้วนะที่นี่เขามีกีตาร์คลาสสิกเดี๋ยวนะจ๊ะให้ดูเลยนะแนะนำเลยตัวนี้เขาคือแบรนด์ของอัลฮัมบรามาจากสเปนสวยมากๆเลยแล้วก็ที่สังเกตง่ายๆเนาะคือเจ้าตัวสายเขาเนี่ยคือเป็นสายเอ็นนะคะจะพาไปดูกีตาร์ระดับไฮเอ็นบ้างนะแบรนด์นี้นี่นะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อันดับหนึ่งของโลกเลยเขาคือแบรนด์มาร์ตินนั่นเองแบรนด์นี้นี่นะคะเขาเก่าแก่ถึงขนาด187ปีเลยนะแล้วตัวที่นัทจะมาให้ดูนี่นะคือเจ้าตัวนี้พิเศษมากๆรู้ไหมพิเศษยังไงนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้เขามีลายเซ็นของอิริคแคปตันนะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่อิริคแคปตันเนี่ยเขาใช้เล่นคอนเสิร์ตจริงๆสวยมากเมื่อกี้พาไปดูแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะมาถึงแบรนด์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่โด่งดังมากๆเลยนะเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะก็คือแบรนด์เทเลอร์นั่นเองแบรนด์เทเลอร์นี่นะคะก็เป็นสัญชาติอเมริกันนะเหมือนมาร์ตินเลยแล้วที่
ดีมากๆเลิศมากๆของแบรนด์นี้คือตัวนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะคือกีตาร์ที่เจสันมาลาสนะใช้เล่นคอนเสิร์ตสวยมากเหมือนกันอีกหนึ่งตัวเลยและต่อมานี่นะคะเป็นเอาใจแบบเด็กๆหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะเห็นเด็กๆเล่นพวกดนตรีเป็นพวกกีตาร์อะไรเงี้ยเยอะมากเลยหลายคนมากๆเลยก็เลยพามาดูอันนี้เลยต้องอันนี้ไซส์3ทับ4นะคะเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับคนมือเล็กๆเนาะอย่างเด็กหรือว่าผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะแนะนำเลยตรงนี้นะก็จะมีเป็นเทเลอร์กับมาร์ตินแต่ตัวที่น่าจะให้ดูอันนี้นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมชื่ออะไรจ๊ะเทเลอร์สวิฟต์ทุกคนค่ะสวยมากแล้วก็เท่มากเลยอ่ะนี่ๆๆแล้วเขาก็จะมีเป็นลายเซ็นเขาตรงนี้ด้วยนะสวยมากแล้วนอกจากศิลปินต่างชาตินี่นะคะมีศิลปินไทยด้วยจ้าอย่างของพี่สิงโตนำโชคก็มีด้วยเหมือนกันนะคือเขาจะมีเป็นลายเซ็นเนาะสวยมากนี่และสำหรับสายร็อกสายเท่นะคะพลาดไม่ได้เลยกับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าของที่นี่นะคะตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่นะเป็นแบรนด์ของPRS นะคะเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเด็ดนี่ทุกคนค่ะตัวนี้สวยไหมสีทองสวยแบบนี้คือของจอห์นเมเยอร์นะสวยมากแล้วอีกหนึ่งตัวมาดูตัวนี้เลยตัวนี้นี่นะคะเป็นของคาร์ลซันตาน่าสวยมากสีสวยมากทรงดีมากๆเลยใครชอบสามารถมาเลือกจัดกันได้เลยนะที่ Music Collection ปะพาไปดูอันอื่นกันต่อเมื่อกี้นะคะพาไปจัดหนักจัดเต็มกับกีตาร์แต่ละประเภทแบบที่ราคาอาจจะสูงสักหน่อยนะคราวนี้มาดูที่แบบน่ารักบ้างนะตัวนี้เขาคือ House Band ของ Music Collection เลยนะคะตัวนี้นี่นะคะเขาเป็น All Solid กีตาร์นะหรือว่าเรียกง่ายๆคือทำมาจากไม้แท้ทั้งตัวนั่นเองแล้วที่แนนบอกว่าน่ารักเนี่ยเขาน่ารักตรงไหนรู้ไหมเขาน่ารักตรงราคาตัวนี้นะถึงแม้ว่าเป็นไม้แท้ทั้งตัวนี่นะคะแต่ว่าราคาเขาย่อมเยามากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้นะใครชอบก็มาได้เลยนะแบรนด์ชื่อว่า Nashville และนอกจากเครื่องดนตรีประเภทสายนะคะตอนนี้เนี่ยพามาดูโซนนี้บ้างนะตรงนี้ก็คือจะมีเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็เป็นเครื่องอัดเสียงนะและตัวนี้นี่น่าสนใจมากเลยนะเดินมาเจอตัวนี้เลยกาลิมบ้าน่ารักมากเลยนี่ทุกคนติดเล็บนิดนึงเออน่ารักเสียงใสๆน่ารักที่นี่เขามีไวโอลินด้วยนะแล้วคือแต่ละตัวสวยมากๆและที่นี่นะคะเขาก็ยังมีเป็นกลองไฟฟ้าด้วยนะเขามีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าเจ้ากลองไฟฟ้านี่นะคะเขาเป็นขวัญใจนักดนตรีกลางคืนเลยต่อมาพามาดูเปียโนไฟฟ้าบ้างเปียโนไฟฟ้าที่นี่นะคะคือเขาก็มีให้เลือกแบบหลายแบบมากๆเลยนะใครชอบแบบไหนก็สามารถมาจัดกันได้เลยสำหรับมือกีตาร์ทั้งหลายนี้นะคะที่กำลังมองหาสายกีตาร์ระดับไฮเอนด์แต่ราคาเบาๆนี่นะมาที่แบรนด์นี้เลย Elixir เราก็มาติ้งแล้วที่ Music Collection นี่นะคะนอกจากที่เขาจะมีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดแล้วนะเขายังมีนี่เลยแอคเซสซอรี่เยอะมากๆเลยมีหลากหลายอย่างมากๆแล้วเขาก็มีตู้แอมป์ด้วยนะคะมีให้เลือกหลายแบรนด์มากๆเหมือนกันที่นี่คือแบบมีให้เลือกเยอะมากๆเลยสามารถใส่เครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดมากๆเลยนะต่อมานะคะเป็นตัวที่แนทจะตามหาให้เด็กๆในวันนี้นะก็คืออูคูเลเล่แล้วอันนี้นะคะคือแบรนด์คาร่านะซึ่งต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากแคลิฟอร์เนีย
แล้วอูคูเลเล่ที่นี่นะคะตอนนี้นะเขามีแบบใหม่ๆสีใหม่ๆมาเพื่อที่เอาใจเด็กๆด้วยหรือว่าถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่เล่นเนาะเขาก็จะมีสีเป็นแบบสีคลาสสิกเป็นสวยๆให้ด้วยเหมือนกันนะแล้ววันนี้นะคะก็ได้อูคูเลเล่สำหรับวันหยุดให้เด็กๆตั้ง3ตัวแน่เย้ใครที่กำลังมองหาเครื่องดนตรีดีๆนะคะแนะนำเลยว่ามาที่ Music Collection ได้เลยนะตอนนี้เขามีทั้งหมด12สาขาด้วยกันก่อนที่จะมาซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เพจ Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้สอบถามกับพนักงานก่อนได้เลยพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่า Music Collection นะคราวหน้านั้นมีอะไรดีๆอีกเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ